สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพามารู้จักกับพันไม้ที่อาจจะมีความสับสนในความคล้ายหรือว่าเหมือนกันทั้งสเหลาหรือว่าตะแบกหรือว่าอินทชิตแล้วก็อินทนิลนะคะซึ่งอันนั้นจะเป็นไม้ขนาดใหญ่แต่ว่าลักษณะทรงรูปของดอกจะคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือยี่เข่งค่ะถ้าหากใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมแอมมี่นะคะก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมข้อมูลความรู้พันไม้ที่น่าสนใจสำหรับคนชอบต้นไม้นำมาแบ่งปันกันค่ะสำหรับยี่เข่งอีกชื่อนึงก็คือคำห้อนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ Lagerstroemia indica Linn ค่ะจะอยู่ในวง Lytraceae เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียนะคะจากคำว่าอินดิก้าเป็นภาษาละตินมีความหมายว่ามาจากอินเดียค่ะอีกทางนึงก็บอกว่ามาจากประเทศจีนนะคะก็ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2โปรดพันธุ์ไม้ที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อไว้ในวรรณคดีอย่างมากมายนะคะแล้วก็ของพระองค์ท่านก็จะมีชื่อขึ้นต้นว่ายี่หลายชนิดเหมือนกันนะคะเช่นยี่ซุนยี่หุกยี่เข่งแล้วก็ยี่โถมีทั้งจากอินเดียแล้วก็จากทั้งแขกทั้งจีนนะคะมาจากแถบเอเชียนั่นเองล่ะค่ะแล้วก็คำว่ายี่ก็น่าจะหมายถึงในหลวงรัชกาลที่2นั่นเองค่ะลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 3-7 เมตรสามารถที่จะผลัดใบแล้วก็มีกิ่งอ่อนเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นปีกใบเดียวเรียงตรงข้ามเยื้องกันเล็กน้อยรูปไข่กับขนาดก็จะกว้างประมาณ 3-4 เซนยาว 6-8 เซนโคนใบมนแล้วก็ปลายใบแหลมหรือว่าทู่แผ่นใบจะบางคล้ายกระดาษเกลี้ยงก้านใบยาว 0-3 มิลลิเมตรดอกจะออกเป็นช่อกระจุกอยู่ที่ปลายยอดดอกย่อยจะมีทั้งสีขาวสีม่วงสีชมพูกลีบเลี้ยงมี6กลีบโคนจะเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกแล้วก็ลักษณะกลีบจะบางแล้วก็เป็นคลื่นคล้ายเป็นรอยย่นโคนขอดเรียวนะคะก้านดอกก็จะมีเกสรตัวผู้อับเรนูก็จะอยู่ด้วยกันมีก้านยาวอยู่ด้านนอกอยู่6อันส่วนก้านสั้นจะอยู่ข้างในจำนวนมากอับเรนูจะเป็นสีเหลืองรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบภายในก็จะมี6ช่องแต่ละช่องก็มีโอเวอร์วูจำนวนมากเหมือนกันค่ะผลมีลักษณะกลมเปลือกแข็งพอแก่แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลแห้งแล้วก็แตกออกมานะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-14 มิลลิเมตรมีเมล็ดข้างในจำนวนมากประโยชน์สรรพคุณสมุนไพรของยี่เข่งก็จะใช้ได้เกือบทุกส่วนค่ะเปลือกใช้เป็นยาฝาดสมานต้มแล้วก็ใช้น้ำล้างฝีหนองหรือว่าใช้ต้มกับหมูกินแก้ปวดข้อแก้ช้ำในแก้ตกเลือดนำมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงใช้ในการห้ามเลือดได้สำหรับรากก็ใช้ต้มกับหมูรับประทานแก้ปวดฟันได้ใช้รากแห้งหรือรากสดต้มแล้วก็ช่วยในการแก้บิดหรือใช้ใบกับรากก็นำมาต้มเป็นน้ำดื่มแก้บิดแก้ฝีหนองทำให้เลือดหมุนเวียนดีใบนำมาตำพอกแก้ผดผื่นคันรักษาแผลสดแผลมีน้ำเหลืองใช้ใบสด 15-30 กรัมหรือใบแห้ง 3-10 กรัมก็ต้มเอาน้ำดื่มแก้บิดแล้วก็ใช้น้ำชะล้างแผลก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้ใบตำแล้วก็พอกแผลก็ได้นะคะสำหรับดอกก็ใช้ดอกสดต้มรับประทานทั้งกากแก้ตกเลือดหลังคลอดแล้วก็แก้โรคหนองในแต่ถ้าเกิดเป็นดอกแห้งก็จะใช้บดเป็นผงผสมกับน้ำส้มสายชูทาบริเวณที่เป็นฝีหนองสิวที่มีหนองแผลฝีแผลหนองที่หนังศีรษะกลากเกลื่อนก็ใช้ได้ค่ะและประโยชน์สำหรับการมาปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยงามไม่แพ้ใครนะคะสามารถที่จะตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงามสีสันก็จะอ่อนหวานกลายเป็นรั้วที่น่ามองได้นะคะการขยายพันธุ์ก็ใช้เพาะเมล็ดหรือว่าตอนกิ่งค่ะก็นำมาฝากเพื่อนๆที่ชื่นชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ